อ้าวต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจหาฟังธรรมะคือได้ยกข้อธรรมะขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจหาฟังธรรมะคือได้ยกข้อธรรมะขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็เป็นไม่ค่อยอยากให้เป็นทฤษฎีอย่างเดียวก็อยากให้เป็นสิ่งที่เอามาใช้ประกอบในการฝึกหัดจิตใจของเจ้าของเวลาเราปฏิบัติจะเป็นการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือเราพยายามที่จะนำธรรมะเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันการที่มีหลักก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่เราเรียนเรียกสติปัฏฐานคือการมีพื้นฐานหรือมีหลักในการตั้งสติไว้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตอย่างมากและถ้าหากว่าเราได้พยายามที่จะฝึกให้มีสมาธิในการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็เป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากทีเดียวคือถ้าหากว่าเราจิตใจของเราปราศจากสติชีวิตประจำวันก็จะลำบากการที่วางผลในการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากเช่นเดียวกันในการฝึกให้มีสติในทุกอิริยาบถหรือให้มีสติปัฏฐานสี่ไว้ในจิตใจมันก็เป็นพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดแล้ว อย่างที่พระพุทธเจ้าเรียกเหมือนเป็นถิ่นเดิมของเราเป็นถิ่นกำเนิดของเราหรือเป็นบ้านของเจ้าของท่านก็เทียบว่าท่านได้ยกตัวอย่างมีแต่ว่าในภูเขาหิมพานต์ก็มีถิ่นที่มีมนุษย์อยู่แต่ไม่มีลิงมีถิ่นที่มีลิงอยู่แต่ไม่มีมนุษย์และมีถิ่นที่มีทั้งลิงทั้งมนุษย์แล้วก็ในถิ่นนั้นเรียกว่าในเขตภูเขาหิมพานต์นั้นเช่นถ้าเป็นถิ่นของลิงมันก็เป็นถิ่นของเขาถ้าเป็นถิ่นที่มนุษย์อยู่ก็เป็นถิ่นของเขาแต่ว่าถ้าเป็นถิ่นที่ทั้งสองอยู่ก
ก็มักจะเป็นถิ่นที่มนุษย์ก็จะลาพวกลิงเอาไว้เขาจะพยายามจับไว้เป็นอาหารหรือถึงไม่เป็นอาหารมันก็จับไว้ขังไว้เพื่อดูเล่นๆมันก็ลิงมันก็ได้อย่างน้อยก็ได้ขาดความอิสระอย่างที่สุดก็ขาดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าบอกก็คือถ้าลิงไม่ออกจากทินเดิมทินกำเนิดของมันมันก็ไม่อันตรายแต่ว่ามันโดยนิสัยของลิงมันก็ชอบที่จะมันสุกซนสนใจนี่สนใจนั้นโดยไม่มีข้อเขตแล้วมันจะไปเที่ยวในถิ่นของของมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ได้สงสารมันไม่ได้เอ็นดูมันแล้วมันก็จะจับไว้จับมันไว้ขังมันไว้แล้วก็วิธีที่จับลิงที่พระพุทธเจ้าอธิบายในครั้งนี้มันก็ไม่ยากเลยเพียงแต่เอายางเอามาวางไว้ในบริเวณที่ถิ่นเห็นรอยของลิงเห็นรอยแล้วก็เพียงแต่เอายางแล้วสักก้อนนึงแล้วเอามาวางไว้เราไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องอะไรแล้วเพียงแต่วางไว้แล้วนะก็ลิงมันก็จะมาแล้วก็ยังว่าตามนิสัยซุกซนสนใจนี่สนใจนั้นชอบจับนี่จับนั้นกินนี่กินนั้นแหละมันก็ไปเห็นผ่านแล้วมันเป็นอะไรน่าสนใจแล้วน่าเอาแล้วน่าเล่นกับมันน่ะยกขึ้นมาแต่มันเป็นอย่างไรมันก็เหนียวมันก็ติดมือแล้วก็แหมมันติดมือนะเอามือสายมาได้แกะออกนะมันก็แกะออกไม่ได้มันก็ทั้งมือก็ทั้งสองเลยมันก็เริ่มเดือดร้อนอีมันก็เอาขาขึ้นมาแล้วมาย่านเอาเอาขาขวาขึ้นมาแล้วเอามาติดอีกได้เอาขาซ้ายขึ้นมาแล้วมันก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่แล้วจะเฮ้ยเวลากัดเอาเลยแล้วจะเอาออกแล้วเอาแล้วบาก็ติดอีกนะทั้งขาทั้งแขนทั้งบากแล้วมาติดมีอวัยวะทั้ง5ที่สามารถที่จะใช้ได้ก็หมดสิทธิ์แล้วก็มาติดอยู่แล้วก็ก็นอนอยู่ตรงนั้นนะรอนายพรานมาในพรานก็สบายจะตายแล้วคือไม่จำเป็นต้องออกกำลังแล้วเอาไม้มาตีหัวก็เสร็จแล้วหมดเรื่องแล้วได้พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบนี่และพันสาเหตุคือว่าออกจากทินกำเนิดของมันนั่นทินเดิมของมันนั่นก็ไปพัวพันอยู่ในสิ่งที่ไม่โคนพัวพันพระพุทธเจ้าบอกนั่นสิ่งที่ไม่เป็นทิ้นกำเนิดของเราไม่เป็นทิ้นเดิมของเราคือกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเห็นรูปสวยๆก็ชอบเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความรังเกียจหูได้ยินเสียงที่ไพเราะเพราะพิงก็ดีใจได้เกิดเสียงที่ไม่ชอบใจก็เศร้าใจเสียใจไม่เขาไม่น่าพูดอย่างนี้แหละแต่มันก็เป็นสักแต่ว่ากามคุณ5รูปเสียงเปลี่ยนรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่สัมผัสโดยกายเลยเป็นเมื่อไปคลุกคลีกับทิ่นนี้
ที่ไม่เป็นถิ่นเดิมของเราหรือถิ่นกำเนิดของเราหรือเป็นบ้านที่แท้จริงของเราโดยพลาดจากสติพลาดจากความระมัดระวังพลาดจากปัญญามันก็เกิดความทุกข์เกิดความผัวพันก็เกิดความก็เกิดความเสียดแทงไปในจิตใจของเราเพราะว่าจะขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์พระพุทธเจ้าว่าทินเดิมทินกำเนิดของเราคืออะไรก็ทินเดิมหรือทินกำเนิดที่เป็นบ้านที่แท้จริงของเราก็คือสติปัฏฐานสี่เราควรที่จะอยู่ในสติปัฏฐานสี่ให้มีการกำหนดสติไว้ที่กายไว้ที่กายของเราที่เวทนาของเราที่จิตของเราที่ธรรมของที่เกิดขึ้นเราให้มีสติไว้เวลาเรามีสติรู้อยู่อันนี้ก็สักแต่ว่ากายเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งสัมผัสจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็มันก็สัมผัสอาศัยกายแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติเราก็ได้มันก็มีคือมีตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อตะเวนหาเอาหรือเผื่อจะขึ้นขึ้นลงลงตามช่องความชอบใจและความไม่ชอบใจมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการทำให้จิตใจเกิดความฉลาดทำให้เกิดจิตใจที่หาสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสงบเพราะโดยปกติเรามุมนุษย์ได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดความสงบไม่ใช่ว่าเกิดความรู้สึกเยือกเย็นมักจะเกิดความก่อนว่าความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์อันนี้เพราะอะไรก็เพราะมันเป็นสาเหตุให้เกิดเวทนาเวทนามันก็ธรรมชาติอีกแง่นึงยังไงมันก็ต้องมีสุขเวทนาต้องมีทุกขเวทนาต้องมีเวทนาที่เป็นกลางๆโดยปกติเวลาได้รับสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดสุขเวทนามันก็ทำให้มักจะทำให้เกิดความโลภหรือความเพลิดเพลินด้วยราคะเกิดขึ้นในจิตใจมันก็เพลิดเพลินด้วยความยินดีหรือถ้าเกิดทุกขเวทนาก็มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นอารมณ์ที่เจือปนด้วยโทสะหรือถ้าหากว่าเกิด อทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่แบ่งกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็คือตัวสัมผัสคือเป็นกลางๆแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือจิตใจอารมณ์ของจิตใจดีเกิดขึ้นก็มักจะประกอบด้วยโมหะมันก็มีความลุ่มหลงหรือไม่ชัดเจนมีความงงงวงได้เป็นคือถ้าหากว่าคือบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นเช่นเราคิดดู อย่างเราเช่นเราเข้ากรรมฐานนานๆเราก็มาฐานนานๆหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนเราก็ปฏิบัติจิตใจคอยสงบแล้วก็เป็นกลางเรื่อยๆเป็นกลางจนกว่าเบื่ออย่างได้นึกอยู่แล้วเฮ้ยมีความทุกข์สักหน่อยก็ยังดีกว่าเนาะมันมนุษย์เราก็อย่างนี้แหละมันได้ คือตราบใดที่เรา
ก็ยังไม่มีพื้นฐานในสติปัญญาจริงๆนะมันก็คือทุกอย่างเป็นเหตุให้เกิดกิเลสครอบงำจิตใจแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์นะอย่างตรงพอชาท่านก็แต่ว่าท่านไปปฏิบัติท่านก็แหมอย่านั่งสมาธิถ้าได้เงียบสงบจริงๆนะก็คงจะทำให้จิตใจสงบได้นะแต่มันก็สงบไม่ไหวนะเดี๋ยวมันมีเสียงรบกวนเดี๋ยวก็เสียงชาวบ้านเดี๋ยวก็เสียงนกเดี๋ยวเสียงลมมันผัดใบไม้มันก็กวนทำให้ไม่สงบทำยังไงเนาะผมว่าหาขี้ปึ่งมายัดใส่หู จะได้สงบจริงๆ จะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรจะได้สงบแท้พอเราขี้ปึ่งมายัดใส่หูมันก็ได้ถ้าว่านั่งสมาธิมันก็ฮึ มันก็ยังกวน มันคือมันยังไงก็มีเสียงยังไงก็มีอะไรที่เกิดขึ้นเพราะเรามีอายตนะแต่ว่าคือราบใดที่เราสัมผัสโดยอย่างว่าความพอใจและความไม่พอใจโดยความอยากหรือความไม่อยากมันก็เป็นส่วนที่สร้างความทุกข์ไว้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรับรู้โดยสติปัฏฐานแบ่งพื้นฐานไว้ในจิตเราก็จะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนกายในกายยกตาสติปัฏฐานอันนี้ก็เป็นส่วนเวทนาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เท่านี้มันก็จบเรื่องแต่มันก็ปัญหามนุษย์เราคือเราไม่จบเรื่องง่ายมันหาอย่างหลวงพ่อชาท่านชอบตีความมนุษย์ความหมายมนุษย์และมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือผู้มีเรื่องมันหมายถึงมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องก็หาเรื่องให้ได้นะในแบบส่วนเราก็ต้องเป็นผู้รับรู้โลกภายนอกก็ดีโลกภายในก็ดีโดยไม่หาเรื่องเราให้เป็นสติปัฏฐานไว้อันนี้คือกายอันนี้คือเวทนาอันนี้คือจิตเช่นเรารู้จิตที่มีความโลภคืออันนี้เป็นถ้าจริงอันนี้เป็นเรื่องที่คือเวลาอาตมาอ่านสมัยที่เราเพิ่งบวชไม่ไม้แล้วก็เรื่องจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานมันมีกำลังใจมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าตีความว่าขอบเขตของสติปัญจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการรู้จิตที่มีความโลภก็รู้ว่ามีความโลภจิตที่ไม่มีความโลภก็รู้ว่าไม่มีความโลภจิตที่มีโทสะก็รู้ว่าเป็นจิตที่มีโทสะจิตที่ไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตที่ยังมีความอึดอัดกับแคบอยู่ก็รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตที่กว้างโล่งก็รู้ว่าเป็นจิตที่กว้างโล่งจิตที่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตที่หนักแน่นตั้งอยู่ในสมาธิก็รู้ว่าเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในสมาธิคือเปิดกว้างมากทีเดียวแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดรู้เช่นถ้าหากว่าเราต้องรอให้จิตบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมีแต่จิตตั้งมั่นมีสมาธิมีปัญญาแทงตลอด
สัจธรรมจึงจะได้เป็นผู้ปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็เจ๋งแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ในเวลาที่เราขนาดเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีจิตที่ยังคุ้นปรับปรุงอยู่เราก็ยังสามารถที่จะกำหนดได้สามารถที่จะใช้เป็นที่ตั้งแห่งสติได้แล้วก็ทำให้เราฉลาดด้วยเวลาเราให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการสังเกตจิตที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็เรากำหนดไม่ใช่ในลักษณะว่ากูไม่เก่งเลยแล้วยังมีกิเลสอยู่แต่เพียงแต่ว่าจิตที่มีกิเลสเป็นอย่างนี้จิตที่มีความโกรธเป็นอย่างนี้เวลากำหนดอย่างนี้มันก็เป็นหนทางที่จะช่วยให้เราถอดถอนเพราะว่าสังเกตดูนั่นก็คือจิตที่ปล่อยให้มีความโลภ ก็ดีหรือโทสะก็ดีอะไรที่เลสก็ดีคือตราบใดที่เราปล่อยให้จิตเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ต้องเศร้ามองอย่างนี้แล้วเพราะว่าลักษณะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นในมันก็เป็นกำลังใจที่จะช่วยให้เราหาทางที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากสภาวะอันนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้เรารู้ก็รู้ลีลาของจิตของเราเราก็ทำให้เราสามารถที่จะถอยออกมาได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็อาศัยข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาก็อย่างที่อาตมาได้อธิบายเมื่อวาน ซึ่งเราอาจจะใช้มุมธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นนิวรณ์ก็ดีซึ่งเป็นในฝ่ายลบหรือโพชฌงค์ซึ่งเป็นในฝ่ายบวกมันเป็นในสิ่งที่ดีเราก็สังเกตดูยังไงจึงจะได้ยกข้อธรรมนี้ขึ้นมาหรือมีไว้ในใจไหมหรือที่ไม่มีแล้วจะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงหรือทำให้เราพิจารณาในหลักธรรมเห็นเป็นขันธ์ห้าหรือเป็นอายตนะหรือเราพิจารณาในให้เห็นเป็นคือประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในอริยสัจ4เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์หนทางที่จะดับทุกข์ในการดับทุกข์แล้วก็หนทางที่จะดับทุกข์เป็นวิธีการพิจารณาแต่แง่หนึ่งยิ่งโดยเฉพาะในการนั่งสมาธิส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เยอะคือการพิจารณาเรื่องนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความสงบของเราให้เราใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็ดูเราดังสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็สังเกตดูเออว่าเราไม่กล้าคือนิวรณ์ 5 คือ 1 กามฉันทะ 2 พยาบาท 3 ทีนมิตะ 4 อุทจักกุกกุจจ 5 วิจิกิจฉาคือกามฉันทะคือความพอใจในกามเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ชอบใจตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นทิมของผู้ที่ปรารถนาความสงบ เลยเราพยายามที่จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เห็นโทษของการที่แสวงหาการเพลิดเพลินยินดีในสิ่งภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่
คือเราก็อยากได้แล้วมันก็มันก็อยากจะสัมผัสอยากเสวยแล้วมันก็เป็นแต่ว่าเราได้เราได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ร่างกายและจิตใจมีความยินดีหรือมีความพอใจมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพอใจสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีความกระหายอยู่ มันก็มีความในระยะเวลาที่เราจะได้มันก็มีความตื่นเต้นในเวลาที่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันทำให้หมดความอยากเพียงแต่ความอยากมันก็ระงับชั่วนิดหนึ่งแล้วก็ยังมีความกระหายยังเหลืออยู่แล้วมันก็เป็นเหตุให้มีความแส้สายเมื่อมีความแส้สายมันก็ยากที่จะสงบในเป็นส่วนที่เราพยายามเห็นโทษไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะสัมผัสอะไรทั้งสิ้นหรือที่จะได้รับสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกสุขสบายแต่ว่าการแสวงหาและความอย่างหนึ่งก็ทำให้ความมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกลัวเช่นกลัวไม่ได้ตามที่ชอบใจเมื่อไม่ได้ตามที่ชอบใจจิตก็แส้สายเช่นเดียวกันเลยเป็นเหตุที่เราฝึกนี่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นอย่างที่เราชอบใจก็ได้ไม่เป็นตามที่ชอบใจก็ได้นะมันก็ฝึกเอาไว้ฝึกเพราะอะไรก็เพื่อมีความมั่นคงเพราะว่าการแช่สายในจิตเป็นสิ่งที่เรามันก็ได้มีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็มีประสบการณ์ตลอดชาติก็ไม่เห็นสามารถที่จะนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นแล้วว่าเวลาเรา สามารถที่จะตั้งอยู่ในความรู้สึกว่าเรียกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ได้ก็เหมือนกับไม่ได้มันก็จิตอย่างนี้แหละมั่นคงไม่แส้สายแล้วก็ง่ายในการทำจิตใจสงบเพราะว่าในแง่หนึ่งเวลาเราพูดถึงในลักษณะกามขุนภายนอกนั้นก็เป็นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสังเกตดูความเข้มแข็งของจิตใจเพราะว่าถ้าจิตมีว่ามันจะได้สิ่งที่ชอบใจตื่นเต้นไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ได้ตามที่สิ่งที่ชอบใจเราก็กลัวแล้วก็วันไหวสั่นสะเทือนจิตอย่างนี้แหละไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้คิดดูเวลาจิต จะเวลานั่งสมาธิจิตที่นั่งสมาธิก็จะต้องพร้อมที่จะอดต่อกระแสของความอยากแล้วก็จะต้องพร้อมที่จะอดต่อกระแสของสิ่งที่ไม่ชอบใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาเรานั่งจิตมันก็เกิดความบางทีก็เกิดความรู้สึกเจ็บปวดบ้างบางทีก็เกิดความรู้สึกว่ามันก็เบื่อบ้างแต่มันก็ต้องอดต่อกระแสนี้เวลาอดต่อกระแสนี้แล้วก็ตั้งอยู่ในความรู้สึกว่าเออนี่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันคงไว้ในสติจิตอย่างนี้แหละสงบเร็วแต่จิตที่ว่าจะดองได้เพิ่งจึงจะได้พอใจจะต้องลีกเลี้ยงตัวนี้รายได้แล้วมันทนไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ชอบเลยคือจิตอย่างนี้ไม่สามารถที่จะสงบดิ่งลงไปได้เป็นส่วนที่เ
คือเราไม่ใช่ว่าพระสอนเพื่อให้โยมได้อดนะในสิ่งที่โลกเขาเห็นว่าดีแต่ว่ามันสอนไว้เพื่อให้มีสภาพของจิตใจที่สามารถที่จะข้ามความคุ้นเคยในจิตที่ยอมมันแท้สายต่อกามคุณแล้วก็แท้สายโดยความและถูกผลักดันโดยความพอใจและความไม่พอใจให้เป็นแล้วเวลาเราพิจารณาดูใช้นิวรณ์เป็นฉากในการพิจารณามันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกามคุณหรือกามฉันทะ คือความพอใจในกามแล้วก็เราฝึกเอาไว้ในเดียวนี้เราก็เว้นไว้ก่อนทำให้จิตพอใจสันโดษกับสิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่หรือพยาบาทคือความรู้สึกขัดเครื่องหรือมีความรู้สึกเครื่องใจไม่พอใจมีโทสะประกอบด้วยเราก็สามารถที่จะตามกระแสของความไม่พอใจนั้นเราก็ดูว่ามันอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่เรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจขับแคบอยู่เราต้านกระแสเลยจิตสามารถที่จะสงบได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ก็เช่นเดียวกันครับเช่นทีนมิตะ เวลาเราไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิไม่มีความง่วงเหงาห้าวนอนไม่เคยมีแต่ว่าเราเวลามีเราก็คอยฝึกเอาสามารถที่จะต้านกระแสสามารถที่จะยกกำลังจิตขึ้นมาเวลายกกำลังจิตขึ้นมาแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับความสว่างภายในจิตเวลาความอารมณ์ของความเช่นความมืดมนหรือความรู้สึกพลามันก็เกิดขึ้นแล้วก็มันเคยนิสัยที่จะไม่ตามกระแสนั้นแล้วก็ยกจิตเข้าสู่ความสว่างได้ยกจิตเข้าสู่ความตื่นและความเบิกบานได้นี่มันเป็นเวลาเราฝึกเอามันก็เราก็สามารถที่จะต้านกระแสแล้วก็ความฝุ่งซ่านอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญนะนี่ว่าเช่นเดียวกันนะเองว่าปกติมันก็เวลานั่งแล้วเริ่มเกิดความฟุ้งซ่านมันก็อดยากนะอยากจะคิดเรื่องนี้ห่วงเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นจะปรุงเรื่องนี้จะปรุงเรื่องนั้นมันก็ยากที่จะวางเอาไว้กลับมาสู่กรรมฐานนะแต่ว่ามันเหมือนกับจิตมันร้องแม้มันอยากคิดนะมันน่าเป็นห่วงนะมันน่ากังวลจริงๆถ้าเราไม่คิดเราจะเป็นปัญหาจริงๆนะแต่เราก็ดูละมันก็เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยมันร้องไห้มันให้ผู้ใหญ่แล้วให้ความสนใจแล้วในเราต้องให้จิตของเจ้าของเป็นผู้ใหญ่แล้วแทนที่จะปล่อยให้เด็กหน่อยมีกำลัง เราเรื่องความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกกุจจะเราก็ฝึกให้กลับมาสู่สิ่งที่มีความสม่ำเสมอความมั่นคงเช่นพระพุทธเจ้าแนะนำให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเรื่องจิตฟุ้งซ่านแล้วเราจะเอาจิตมาแก้โอ้ยยากนะเพราะว่ามันจิตฟุ้งซ่านมันจะตะคุบให้มันฟุ้งซ่านไปทุกเรื่องในเราเอากำหนดสติไว้ที่ร่างกายลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้แล้วเข้าสู่ความรู้สึกที่เป็นกลางๆอย่างความรู้สึกในร่างกายเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นจังหวะที่สบายเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆค
ความฟุ้งซ่านนั้นมันก็จะคอยระงับได้วิธีคิดหาความรู้ในสงสัยก็คือเราก็ต้องเห็นอันนี้สักแต่ว่าความสงสัยความ ไม่แน่ใจเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าจะตัดสินอะไรแน่ในเราก็ต้องสอนเจ้าของไว้คือเดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินอะไรเราก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วแค่นี้เราก็ไม่ต้องตัดสินนะว่าเราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรากลับมาสู่กายกตาสติปัฏฐานให้จิตอยู่ในสติปัฏฐานมันก็ผ่านนิวรณ์ได้ในการปฏิบัติของเราเราก็อย่างว่าเราก็พยายามที่จะตั้งไว้ในฐานหรือพื้นฐานที่มีสติไว้เราให้มีกายเวทนาจิตกับธรรมเป็นพื้นฐานในจิตใจไว้แล้วก็เราเอาจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายหรือเป็นรากของรากเงาของการปฏิบัติลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็พยายามให้มันเป็นจะว่าเป็นทิ้นเดิมเป็นทิ้นกำเนิดของเราหรือเป็นบ้านที่แท้จริงของเราเวลาเราให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับสติปัฏฐานเป็นบ้านที่แท้จริงของเราเราก็มีความปลอดภัยมีพื้นฐานในการปฏิบัติที่มีความหนักแน่นหนักแน่นและปลอดภัยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนท่านก็ยกตัวอย่างคือมีนกกระทามันไปหากิน ในที่ราบเป็นที่โปร่งพอดีนกเกี้ยวมันไม่มันว่ามาบินลงแล้วก็ขาบเอาแต่คุกเอาพอมันจับขึ้นมานกกระทาแล้วก็โบนแหมวันนี้สวยจริงๆนะวันนี้สวยจริงๆโชคไม่ดีด้วยจริงๆนะถ้าเราอยู่ในทิ้นเดิมทิ้นกำเนิดของเราแล้วนกนี้ไอ้นกนี้แล้วไม่มีหวังจะได้ขาบเราได้หรอกนะนกเกี่ยวก็ได้ยินเราก็บอกนะแล้วก็ยังพระพุทธเจ้าสอนโดยไม่อวดกำลังของเจ้าของโดยไม่อวดความสามารถของเจ้าของมันถามว่าทินกำเนิดและทินเดิมของเจ้าแล้วอยู่ที่ไหนมันอยู่โน้นนะอยู่ที่เขาพึ่งท้ายนาแล้วอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเป็นทินเดิมทินกำเนิดถ้าเราได้อยู่ที่นั้นนะเราจะอยู่ยังปลอดภัยแน่นอนก็นกเกี่ยวนั้นโดยจ่ายกว้างอย่างว่าไม่อวดกำลังของเจ้าของไม่อวดความสามารถเอานกกระทาเราไปวางลงแล้วก็เอาละคอยดูว่าจะได้อยู่ได้แค่ไหนนะ แล้วก็นกกระทาคือมันอยู่ในที่ที่ถึงพึ่งไถนาก็มี ดินที่คลุกขึ้นมามันได้มันไม่สม่ำเสมอมันไปยืนบนดินก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเหมือนกับไปยุนกเกี้ยวแล้วอ้าวมาเฮ้นกเกี้ยวเรามาแสดงความสามารถให้เห็นนี่แล้วเราปลอดภัยแล้วตัวแรกๆแล้วอวดอยู่
พอดีนกเกี่ยวมันก็ไม่ว่าอะไรแต่มันก็เป็นวนๆแล้วก็ดูจังหวะนะว่าเอาผับบีกเข้าไปแล้วลงไปมันจะจับเอาให้ได้มันก็นกกระทาคอยสังเกตดูแล้วใกล้เวลานกเกี่ยวใกล้เข้ามามันก็ลุบไตได้ดินก้อนนั้นนกเกี่ยวมันก็เบรกไม่ทันมันไปโดนหินโดนดินนะก็อะไรก็เสียก็ได้นี่แหละนกกระทาตัวแรกๆมันก็ยังชนะได้เพราะอยู่ในถิ่นเดิมอยู่ในถิ่นกำเนิดของมันพระพุทธเจ้าจึงนี่นะนี่นั่นแหละนกตัวแรกแล้วมันก็ยังสามารถที่จะชนะได้เพราะอยู่ในถิ่นหรืออยู่ในบ้านที่แท้จริงอยู่ที่ถิ่นกำเนิดของมันเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในถิ่นกำเนิดถิ่นเดิมของเราคือเราสามารถที่จะชนะได้ถิ่นกำเนิดก็คือสติปัฏฐาน4ก็ที่ที่อันนั้นเป็นที่ที่สมควรแก่เราที่ที่ไม่สมควรแก่เราก็อยู่กามคุณ5อย่างนี้มันไม่สมควรถ้าเราปรารถนาความสงบเราวางความสงบและวางผลในการปฏิบัติก็ไม่ควรจะคลุกคลีอยู่ในกามคุณ5แต่ตราบใดที่เราตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน4เราอยู่อย่างผู้มีบ้านหรือมีถิ่นของตัวเองที่จะพาให้เรามีความมั่นคงได้เลยเราทุกคนก็ควรจะให้ความสนใจในการนำสติปัฏฐานเข้ามาสู่การปฏิบัติของเราให้มันเป็นถิ่นเดิมถิ่นกำเนิดของเราให้มันเป็นบ้านที่แท้จริงนี่ว่าลมหายใจเข้าก็ให้จิตของเราคลุกคลีครับในแนวของสติปัฏฐานกายเวทนาจิตก็ทำลมหายใจออกก็ให้คลุกคลีกับสติปัฏฐานจิตเวทนากายเวทนาจิตแล้วทำยังใดยังหนึ่งถ้าจริงบ้านมันกว้างขวางเหลือเกินมันไม่ใช่เป็นทิ้นเดิมและทิ้นกำเนิดที่ขับแคบมันทิ้นมันเป็นบ้านและเป็นทิ้นที่กว้างขวางแต่ขอให้เราเลือกอยู่ในนั้นต่อจากนี้ไปขอให้เรานั่งสมาธิกัน